สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้เรามาในเมนูต้มกะทิสายบัวปลาทูปลาทูนะที่เราใช้วันนี้ก็คือเป็นปลาทูสดนะทำง่ายมากๆแล้วก็ไม่ยากเลยเห็นไหมคะสายบัววันนี้ก็มีพี่เขาซื้อมาฝากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบจริงค่ะนี่สายบัวที่พี่เขาซื้อมาก็คือซื้อมาแบบที่เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาใยออกแล้วนะแล้วก็เป็นมะขามเปียกค่ะเดี๋ยวเราต้องเอามือขยำคั้นนะนี่ค่ะปลาทูสดวันนี้เราได้มา3ตัวแต่ถ้าใครจะใช้เป็นปลาทูที่นึ่งสุกแล้วก็ได้นะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเราจะมาตำเครื่องใส่ลงไปนะในต้มกะทินะคะพริกไทยขาวแล้วก็หอมแดงเราก็เอามาตำให้ละเอียดค่ะละเอียดแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่กะปิลงไปตำให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเครื่องแกงสำหรับต้มกะทิสายบัวมีแค่3อย่างกะปิหอมแดงแล้วก็พริกไทยเม็ดขาวเดี๋ยวเรามาตั้งหม้อใส่กะทิลงไปตรงนี้นะคะข้อควรระวังก็คือกะทิที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยเราอย่าใส่ในปริมาณที่เยอะเพราะเดี๋ยวน้ำจากสายบัวต้องออกมาอีกค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะที่เราตำไว้ใส่ลงไปแล้วก็คนนะคะให้มันเข้ากันกับกะทิเราจะรอให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราตัดไปดูที่เดือดเลยเดือดแล้วนะใส่เนื้อปลาทูลงไปค่ะต้องเดือดนะคะน้ำต้องเดือดแล้วก็ห้ามคนนะคะห้ามคนเนื้อปลาจนกว่าเนื้อปลาจะสุกเดี๋ยวเราตัดไปที่สุกแล้วเราใส่สายบัวลงไปเดี๋ยวพอสายบัวเนี่ยมันจะสุกนะคะพอสุกเนี่ยน้ำที่อยู่ข้างในมันจะออกมาถ้าเราใส่กะทิเยอะไปแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำบานปลายเลยแต่ถ้าเราใส่กะทิที่น้อยแล้วพอเราใส่สายบัวลงไปน้ำจากสายบัวออกมามันจะทำให้น้ำแล้วก็สายบัวเข้ากันอย่างลงตัวเห็นไหมคะเนี่ยน้ำเริ่มจะออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราปรุงรสชาติกันใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็จะใส่เป็นน้ำมะขามเปียกตรงนี้ก็นะคะรสชาติของมันก็จะมีเปรี้ยวกับหวานตัดกันแล้วก็มีความเค็มความเค็มจะไม่เด่นเท่าเปรี้ยวกับหวานนะเพื่อนๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องชิมว่าได้หรือเปล่าเราก็เอาวิธีการกะและการชิมของเรานะคะว่าเราชอบแบบไหนเห็นไหมคะเรายังชิมเลยชิมค่ะได้แบบไหนก็พออันนี้คือเสร็จเรียบร้อยรอให้เดือดรสชาติได้แล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันเห็นไหมน่ารับประทานมากๆนะคะตักใส่ถ้วยแบบร้อนๆเลยสายบัวเมื่อก่อนตอนเด็กๆแบบเด็กเลยอ่ะเหมือนว่าจะเดินตามแม่ไปเก็บสายบัวแถวท้องทุ่งท้องนาอะไรเนี่ยแหละค่ะสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วท้องทุ่งท้องนาตรงนั้นไม่มีแล้วค่ะก็คือมันกลายเป็นอดีตไปละค่ะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มสายบัวกะทิสีสันน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนนะคะลองไปทำทานดูนะคะมันเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็อาจจะเป็นแบบต้องหาแบบสายบัวนิดนึงนะคะตามตลาดน่าจะมีอยู่เนาะค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ